วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของทางด้านรองศาสตราจารย์หาริรักษ์สุตบุตรอดีตรองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับซึ่งท่านได้เขียนข้อมูลข้อความเอาไว้บน Facebook เมื่อวันที่1ตุลาคม2564บอกว่าจากคนที่ไม่มีใครรู้จักไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนแต่วันนี้ในประเทศนี้คงไม่มีใครที่ไม่เคยได้ยินชื่อป้าเป้ามาก่อนเลยแม้แต่คนเดียวป้าเป้าเป็นตัวอย่างของปรากฏการณ์ที่เราเรียกกันว่าสไตลิซึมที่กำลังครอบงำประเทศไทยอยู่ในขณะนี้เป็นเพราะป้าเป้าโจมตีรัฐบาลไม่ว่าป้าเป้าจะทำอะไรในม็อบจะใช้คำหยาบอย่างไรหยาบขนาดไหนหรือจะถลกผ้าถุงโชว์ตำรวจควบคุมฝูงชนในสายตาของกลุ่ม3นิ้วการกระทำทุกอย่างของป้าเป้าล้วนดีงามล่าสุดป้าเป้าถอดเสื้อผ้าเปลือยกายล่อนจ้อนนอนยกขาใส่ตำรวจคนทั่วไปที่ไม่มีอคติแค่เห็นภาพที่เบลอแล้วก็ยังไม่ไหวและนึกว่าป้าเป้าเป็นคนที่น่าสงสารเพราะต้องเป็นคนที่มีอาการป่วยทางจิตแน่ๆแต่บรรดาแกนนำม็อบ3กีบ3นิ้วนักวิชาการ3นิ้วยังอุตส่าห์เลือกมุมวิจารณ์อย่างเก๋ไก๋ว่าเป็นเสรีภาพของการแสดงความเห็นอย่างสันติบางคนยังสามารถตีความแทนป้าเป้าว่าเป็นการแสดงความเห็นว่ารัฐบาลบริหารประเทศจนประชาชนไม่มีอะไรเหลือแล้วแม้แต่เสื้อผ้ายังไม่มีใส่ก็ว่าเข้าไปนั่นในทางตรงกันข้ามล่าสุดเพลงที่ประพันธ์โดยคุณพงพรมสนิทวงณ อยุธยาขับร้องโดยคุณอธิวราคงมาลัยหรือตูนบอดี้สแลมชื่อเพลงดุจดังสายฟ้าลงใน YouTube เป็นเพลงสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เพลงนี้เมื่อฟังด้วยใจเป็นธรรมต้องบอกว่าจากคำร้องและทำนองเพลงนี้เป็นเพลงที่ดีเพลงหนึ่งผู้ขับร้องก็ร้องได้ดีแต่อาจจะไม่ใช่เพลงที่คนอายุต่ำกว่า30ปีจะชอบและคงไม่ใช่เพลงที่จะได้รับความนิยมจนรู้จักกันทั้งประเทศดังเช่นเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดหรือเพลงสดุดีมหาราชาแต่ก็ขอย้ำว่าเป็นเพลงที่ดีเพลงหนึ่งสำหรับผู้ที่นิยมป้าเป้าเราคงคาดเดาออกว่าการแสดงความเห็นของพวกเขาต่อเพลงนี้จะเป็นอย่างไรทั้งใน YouTube ทั้งในเพจส่วนตัวไม่น่าเชื่อว่าคนเราสามารถมีตรรกะที่ผิดปกติขนาดนี้ได้ผิดปกติอย่างสุดโต่งเสียด้วยในอนาคตสังคมที่ดีกว่าเดิมของพวกเขาคนในสังคมคงเป็นอย่างนี้กันหมดไม่กล้าคิดเลยว่าอนาคตของประเทศจะเป็นอย่างไรนี่เป็นการแสดงความคิดเห็นของทางด้านคุณหาริรักษ์นะครับก็น่าคิดเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับทุกวันนี้ตรรกะของคนรุ่นใหม่ส่วนนึงนั้นต้องบอกว่าเป็นตรรกะป่วยที่เรียกว่าอันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่ไอ้สิ่งที่ใช่นั้นคืออะไรก็ตามที่สนับสนุนความคิดของตัวเองต่อให้สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องคนพวกนี้ก็บอกว่าใช่แต่อะไรก็ตามที่เป็นตรรกะเนี่ยนะครับที่ตรงกันข้ามกับความคิดของพวกเขาต่อให้สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องพวกเขาก็บอกว่าไม่ใช่อันนี้แหละครับที่ต้องบอกว่าสังคมไทยเรากำลังถึงทางตันเรากำลังถึงทางแยกที่สำคัญดังนั้นสถาบันครอบครัวครับเป็นสถาบันที่สำคัญที่สุดที่จะฟูมฟักให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับมันเติบใหญ่ไปในทางที่ถูกที่ควรนั้นต้องเริ่มจากครอบครัวดังนั้นผู้ใหญ่อย่างเราทุกคนนี่แหละครับต้องหันกลับมามองตัวเองด้วยเช่นเดียวกันว่าเราได้ฟูมฟักได้ดูแลนะครับต้นไม้หรือว่าลูกของเราที่กำลังเติบใหญ่นั้นไปในทิศทางใดเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยครับเขาเหล่านั้นแม้ว่าในอนาคตจะเลือกทางเดินชีวิตของตัวเองได้แต่ว่าการปูพื้นสิ่งที่มันผิดไปจากเดิมตั้งแต่ต้นนั้นมันจะทำให้ชีวิตของเขาในอนาคตนั้นมันก็คงไม่ดีนักก็ลองไปดูนะครับว่าสิ่งที่พวกเขาเป็นเกิดจากอะไรกันแน่ผมเชื่อว่าทุกคนนั้นหาคำตอบได้แต่จะแก้ไขได้หรือจะไม่แก้ไขเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับ